สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MC ซาบินะครับวันนี้จะมาอยู่กับ Xshot วันนี้ผมจะมารีวิวโปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคมนะครับเติมครบสูงสุด 3,299 บาทนะครับไปดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะครับก็ได้เป็นชิ้นส่วนหลอมปืน8ดาวนะครับแล้วก็คัมภีร์กล่องสุ่มพวกของอะไรพวกนี้นะครับรู้สึกว่า199บาทรอบนี้จะคุ้มนะครับมี 8.5 8ดาวลูก2 EX ยังมีได้คัมภีร์อะไรพวกนี้2ชิ้น2ชิ้นแล้วก็ชิ้นส่วนไว้หลอมปืน8ดาวถาวรอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราข้ามาที่999บาทเลยดีกว่านะครับเติมครบ999บาทนะครับได้เป็นชุดเซตนะผมจำนวน90วันไม่ใช่จำนวนระยะเวลา90วันดินะครับแล้วก็ได้ชิ้นส่วนผมลืมบอกกล่อง699บาทเราจะได้ระเบิดด้วยนะครับระเบิด30วันนะครับก็คุ้มนะครับสำหรับกล่อง699บาทนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันคืออะไรนะต่อมา 1,299 บาทนะครับได้เป็นปีกถาวรนะครับต่อมา 3,299 บาทเป็นปืนนะครับปืนถาวรแล้วก็มีเติมหลังโปรโมชั่น 3,299 นะครับเป็นกล่องนะครับเมื่อเติมครบแล้วนะครับแล้วเติมเพิ่มอีก500บาทนะครับเติมทีละ500 500ก็ได้กล่องนะครับน่าจะเป็นกล่องสุ่มป่ะสุ่มพวกสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยมีสัตว์เลี้ยงมี M point มีแต้มบ้านพวกอะไรวะสกิลมีสกิลแล้วก็อื่นๆนิ่งมากมายอ่ะผมดูแล้วมันมีทั้งสกิลสัตว์เลี้ยงไข่สัตว์เลี้ยงแล้วก็มีแหวนเห็นป่ะแหวน180วันหรืออาจจะได้ถาวรนะครับเห็นป่ะที่เหลือ M point แต้มบ้านอะไรงี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไปดูของที่ได้กันนะครับในเลยนะครับคุณสมบัตินะครับแล้วก็ชุดเซตคุณสมบัติตามนี้ครับผมแล้วก็ไปอีกส่วนสุดท้ายนะครับเมื่อใส่ครบ3เซตนี้แล้วนะครับก็คือปืนกลชุดเซตแล้วก็ปีกนะครับจะมีเอฟเฟกต์เสริมนะครับคือเพิ่มเลือดไปขึ้น 15% PVP Final Damage ลบ1นะครับทุกๆการเกิด1เครื่องหมายเพิ่ม3แต้มค่าเกาะนะครับคือเราจะเพิ่มค่าเกาะเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุด15แต้มอย่างเช่นเราใส่เกาะเวล3นะครับเกาะ180เราอาจจะได้เป็นเกาะ195อะไรอย่างงี้นะครับมันอาจจะเพิ่มขึ้นทีละ3ทีละ3อะไรอย่างงี้ป่ะหรือเพิ่มขึ้นทีละ1ไม่แน่ใจนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็699บาทระเบิดที่ผมจะบอกนะครับก็คือระเบิดนี้นะครับอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวร้อนนี่นะครับระเบิดหอคอยนะครับผมขอเรียกว่าระเบิดหอคอยแล้วกันนะครับระเบิดสารระเบิดหอคอยสารไข่ฟงเนี่ยครับเปิดแล้วได้30วันนะครับเอาไปลงด่านใหม่คือระเบิดเนี้ยคุณสมบัติใกล้เคียงกับระเบิดน้ำแข็งเลยนะครับถ้าเกิดในห้องมีคนใช้ระเบิดน้ำแข็งแล้วก็ระเบิดเนี้ยนะครับโยนใส่พวกบอสพร้อมกันเนี่ยทำดาเมจสูงสุดนะครับคือคูณ4เลยนะครับจากระเบิดน้ำแข็งเนี่ยมันแค่คูณ2ใช่ป่ะแต่พอปลา2อย่างนี้เข้าด้วยกันนะครับมันจะเป็นคูณ4นะครับคือแบบโคตรแรงนะครับแล้วก็จัดว่าคุ้มนะครับปกติเราต้องหลอมไงเราต้องลงแล้วก็หลอมคือเราต้องมีระเบิดตัวนี้ถาวรก่อนแล้วก็ไปหลอมกับชิ้นส่วนตัวนี้นะครับ999ชิ้นนะครับเราจะได้เป็นถาวรนะครับแต่นี้699บาทเหมือนให้เราเอามาเทสก่อนนะครับว่ามันดีหรือเปล่านะครับแต่ก็ตามนะครับจัดว่าดีนะครับใครที่เล่นด่านใหม่แล้วแบบเติมได้ระเบิดนี้มาแล้วก็จะรู้ครับว่ามันแรงแค่ไหนนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะเอาปืนกลตัวนี้นะครับไปทดสอบนะครับเดี๋ยวไปดูกันI'm not afraid to die.
ก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ